สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่ได้มีสาระอะไรที่สำคัญนะครับแค่เพียงซื้อมิสไซล์ขั้นสูงใส่มาได้2ครั้งแล้วเดี๋ยวจะไปยิงให้ดูแล้วกัน อยากถ่ายคลิปไว้เท่านั้นเองนะครับมาไม่มีประโยชน์อะไรนะคนที่เข้ามาดูเพราะอยากจะหวังประโยชน์อะไรก็ผ่านเลยนะอีกอันนึงมีเพื่อนบอกก็ต้องขอบคุณไปด้วยเขาบอกว่าการใส่เรดาร์ด้านหน้าเนี่ยนะครับเขาบอกว่าใส่แค่ชิ้นเดียวก็พอแล้วเขาบอกว่างี้นะไอ้ผมก็งงเอ๊ะใส่แค่ชิ้นเดียวก็พอแล้วคือผมใส่เรดาร์เพิ่มระยะการยิงแต่ผมบ้าใส่ไปต้อง3ชิ้นของเก่ามีเลเวล1อยู่ชิ้นนึงผมก็ใส่เลเวล3กับเลเวล4ตามเงินไปอีก2ชิ้นเขาบอกว่ามันใช้แค่ชิ้นเดียวแต่เขาไม่ได้บอกนะว่ามันแสดงผลแค่ชิ้นเดียวเขาบอกว่าใช้แค่ชิ้นเดียวก็พอแล้วผมก็เอ๊ยังไงชิ้นเดียวก็พอแล้วผมก็เลยขายทิ้งไว้ชิ้นนึงใส่ช่องอื่นแทนอะไรเงี้ยระยะมันก็เท่าเดิมก็เลยนึกในใจมันแสดงผลแค่ชิ้นเดียวหรือเปล่าก็เลยขายที่ซื้อมาใน3ชิ้นใช่ก็เลยขายหมดเร็วชิ้นเดียวมันก็เท่าเดิมเออไอตอนที่เราเล่นเราก็ไม่ค่อยได้รู้เรื่องนะอันนี้ก็ถือเป็นเรื่องของเรดาร์นะครับสิ่งที่ไม่แสดงผลเรดาร์มันจะมีหลายแบบนะครับเป็นเรดาร์ที่เพิ่มศักยภาพของยานเช่นความเร็วถ้าเป็นพวกเรดาร์พวกเพิ่มความเร็วเนี่ยมันจะที่หน้าหัวนะครับหน้าหัวเนี่ยอย่างเงี้ยผมใส่เพิ่มความเร็วถึง3อันเพราะว่าผมใส่มิสไซล์หนักมันหนักมากทำให้ยานช้าผมเลยต้องการเร่งความเร็วของยานนี่ขนาดเพิ่มความเร็วไปผมก็ยานผมเร็วแค่ร้อยเองใส่ไป3อันเลยนะเร็วแค่101นะครับความจริงมันน่าจะสักประมาณ102 120นะครับมันจะทำให้ยานเราเร็วมากยานเร็วมากมันดีไงยานเร็วมากมันดีกับปืนที่ไม่ต้องเล็งไม่ต้องล็อกเป้าไกลอ่ะปืนพวกปืนกลอะไรพวกนี้นะครับมันจะเร็วแล้วก็หนีเร็วอะไรเงี้ยยิงเร็วหนีเร็วระหว่างที่เราตามหลังเขาเนี่ยเราก็ชะลอยานได้แต่ว่าในระหว่างที่เราหนีเนี่ยสปีดของเรามันจะเร็วมากนะ120หรือ140เนี่ยมันจะเร็วคนที่เขายิงตามหลังเราเนี่ยหรือเขาบินตามหลังเรามันจะตามไม่ทันนะครับแล้วก็สิ่งที่อยากจะพูดก็คือเรดาร์ใช่ไหมไอ้ที่เป็นเรดาร์ที่มันไม่แสดงผลเช่นเรดาร์ที่ล็อกเป้าที่ผมใส่เรดาร์ล็อกเป้าเนี่ยมันไม่แสดงผลในตัวยานมันจะแสดงผลแค่ชิ้นเดียวนะครับใส่2ชิ้นก็ไม่น่ามีผลนี่เป็นความเข้าใจที่ผมคิดว่าน่าจะถูกต้องนะส่วนเรดาร์ที่ส่วนอุปกรณ์อื่นๆที่มันแสดงผลเช่นเพิ่มความเร็วเนี่ยใส่กี่ชิ้นมันก็เพิ่มนะครับคือผมใส่ไป3ชิ้นเนี่ยมันก็เพิ่มเพราะว่ามันเป็นส่วนที่แสดงชัดเจนนะครับแสดงชัดเจนไอ้ผมก็ไม่รู้ไงตอนแรกผมก็คิดว่าเอ้ยความเร็วมันใส่มันก็เพิ่มนี่หว่าไอ้เรดาร์ที่ล็อกเป้าไกลๆมันก็น่าจะเกี่ยวนะอันนี้ไม่เกี่ยวเพราะว่าตอนนี้ถ้าจะเห็นว่าผมมีล็อกเป้าอยู่อันที่3เห็นมั้ยครับล็อกเป้าที่3นะผมมีแค่อันเดียวเห็นมั้ยเลเวล4นะครับที่เหลือจะเป็นความเร็ว3อันความเร็ว3อันนี้ก็จะไปเลเวล4 2เลเวล3 1เพราะว่ามันไม่มีเงินก็เลยใส่มาก่อนส่วนมิสไซล์ก็2อันเดี๋ยวไปสู้ให้ดูก็มีมิสไซล์ก็ไม่มีอะไรนะครับมิสไซล์หนักก็ดีที่ว่านะครับมันล็อกเป้าดีแล้วก็มันยิงทีละ100 250ถ้าโดนทั้ง2ลูกก็500ก็ถือว่าดีการติดตามก็โอเคนะครับเดี๋ยวไปดูกันแต่ว่าระยะใกล้ๆนะมันติดตามดีแต่ว่ามันไม่เร็วครับล็อกเป้าให้ยังเห็นไหม 2,000 หนีครับพวกตายหมดแล้วผมอยู่คนเดียวพี่หามไม่สู้ยังไงก็ตายผมไม่แม่นคือถ้าเจอกรณีแบบเราอยู่คนเดียวแล้วเจอรุมเนี่ยก็ตายต้องหนีอย่างเดียวจะหนียังไงให้พยายามดึงเข้าไปหาพวกให้ได้อย่างเงี้ยระยะ 2,000 มิสไซล์มันบินมาไม่ถึงนะครับเมื่อกี้ผมต้องยิงใกล้ๆหน่อยฮะสักประมาณ 400-500
พวกนี้เขาไม่ค่อยเข้ากันผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันมายิงไกลๆนะฮะเข้าไปมันก็ตายวิ่งไปแล้ว2ลูกโดนหรือเปล่าไม่รู้โดนไปลูกนึงครับพยายามจะเข้าไปช่วยนะบางทีทีมมันก็ไม่เข้าผมก็ไม่เข้าใจกันพอหันไปดูทีเอ้ยทีมไปไปแล้วหรือก็ตายหมดแล้วผมไม่รู้นะอันนี้ก็อาจจะตายหมดแล้วนะฮะเขาเลยไปเกิดใหม่ยิง 2,000 นี่มันไม่ค่อยไกลนะวิสัยมันไปไม่ถึงก็เลยนะรอใกล้ๆค่อยยิงก็ได้แต่ผมชอบยิงไปก่อนเนี่ยเพื่อนเราสู้อยู่คนนั้นมันก็ไม่ลงมาช่วยนะโดนวิสัยดักนะเรียบร้อยแล้วก็มิไซล์ในเกมนี้มันค่อนข้างจะโอเคนะคือถ้าเป็นพื้นที่กว้างๆนะแล้วแบบว่าโจมตีด้วยการผัดกันยิงม้วนหากันเนี่ยมิไซล์ตัวนี้ติดตามดีแต่ว่ามันช้าเท่านั้นเองมันจะไปดักหน้าในเส้นตัดนะครับคือเส้นที่ตัวยานเนี่ยเขาจะผ่านมันจะเลยไปในทิศทางอื่นไม่เหมือนมิไซล์ที่ตามหลังแบบเร็วแบบดึงแบบ2มิไซล์นี้มันจะไปดักในเส้นตัดถ้าจังหวะดีก็จะโดนนะครับโอกาสโดนสูงมากถ้ายิงในระยะใกล้ๆนะใกล้ๆไม่คือประมาณ500เมตรประมาณเนี้ยถ้ายิงไกลมันวิ่งมันไม่ถึงหรอกรีบเข้าไปช่วยตายหมดแล้วเวรกรรมเมื่อกี้เขาเลี่ยมหมดแล้วนะเข้าไปก็ตายถอยโอ้ใครมาโอ้มันจะมาติดอะไรตรงนี้มันจะมาบินผ่านหน้าอะไรตัวบินตรงนี้ไม่น่าพลาดดูนะครับโดนนะอย่างเงี้ยนะมันค่อนข้างจะบินช้าแต่ว่ามันบินมันตัดตามโอเคอยู่ยิงข้าพเจ้าโอ้โหมาตามหลังยิงเลยThank you.
บุกเข้าไปคนเดียวผมก็ตายนะผมเลยไม่ค่อยไปเหมือนกันจะเข้าไปหาพวกนะครับพอเข้าไปคนเดียวเราก็โดนลุมอ่ะโดนมิสไซล์ลุมโดนดีลุมก็ไม่ไหวไม่รู้ว่าพวกพวกนี้มันเล่นอะไรของมันน่ายังอยู่ไม่เคลื่อนที่เห็นไหมไม่รู้มันเล่นเพื่ออะไรไอ้พวกอยู่ที่ปืนก็ยังยากมันไม่ค่อยเกิดจะว่ามันตายก็ไม่ใช่นะครับพวกนี้มันจะน่าเบื่อมากการไม่เคลื่อนที่มันก็เป็นรูปเล่นการอ๋อเขาหลุดมาครับเพราะนี่ตะกี้มีหน้าจออยู่บนคางโอเคนี่ซามันจะไปดักหน้านะครับเห็นไหมมัวแต่ไปดูมิสไซล์ครับคือมันบินไม่ทันนะมิสไซล์แต่มันช้ามันจะเหมาะที่จะแบบวนกันยิงใกล้ๆครับถ้าแบบว่าบินตามไกลๆเนี่ยต้องกะดีๆครับแต่ว่าโอเคนะแรงวิ่งเขาใส่ไป2ลูกก็มองสิมันช้านะครับแต่หวังผลได้อยู่ไม่ชนถ้ามันชนอย่างอื่นมันก็ชนไปก่อนนะยังไม่ดูโอ้โคือฝั่งนั้นเขาไม่มา2ลำคือเล่นเนี่ยเจอบ่อยมากเลยพวกแบบไม่เคลื่อนที่อะ
ยิงไกลๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วนใหญ่คนที่ไม่เคลื่อนที่แพ้นะครับส่วนใหญ่นะที่เจอนะอย่างที่เจอนี่ส่วนใหญ่เนี่ยคนที่ไม่เคลื่อนที่ก็จะแพ้นะครับไม่รู้มันเล่นสไตล์ไหนคือเล่นเกมแนวยิงแบบยานรบแต่มึงไม่เคลื่อนที่อ่ะแล้วมึงจะมีอรรถรสในการสู้ความสนุกได้ยังไงฮะบางทีเห็นแล้วมันก็อะไรวะเนี่ยบางทีระบุเข้าไปอีก2ลำมันอยู่ข้างหลังอีก3ลำอยู่ข้างหลังเราก็ต้องไปวนเปลี่ยนข้างในเขาโอ้เป็นเกมที่เหนื่อยมากในอารมณ์แบบถ้าเล่นต่อเนื่องรู้สึกเหนื่อยมากรู้สึกว่ามันห่วยคงจะเหมือนพวก RO ที่ ROV ที่เขาเล่นแบบว่าเล่นแล้วเพื่อนไม่ดีอะไรเงี้ยนะหรือบางทีเราไปป้วนเปี้ยนยิงกับยานอยู่ 2-3 รำมันป้วนเปี้ยนกับเราเนี่ยเราก็ม้วนยิงกับมันเนี่ยไอ้ที่เหลือมันไม่มาช่วยอ่ะมันทำอะไรอยู่บางทีเราตายปุ๊บเราไปเกิดเนี่ยเราก็เห็นมันแอบอยู่อย่างเงี้ยไม่เข้าใจโอเคครับสำหรับเรื่องมิสไซล์เนี่ยก็คงจะพอเข้าใจกันบ้างแล้วนะผมก็แค่ยิงให้ดูเบื้องต้นนะครับแล้วก็ไม่ได้มีฉากจ่าๆให้ดูสักเท่าไหร่เพราะว่าจะโดนล็อกเป้าแล้วก็โคตรรำคาญผมรำคาญได้เสียงล็อกเป้ามากเลยเวลามันตี้ตี้เดี๋ยวโคตรรำคาญเลยไอ้เรื่องของยานในขั้น4เนี่ยผมก็คงจะหมดแล้วนะก็ถ้ามีปัญญาเก็บตังค์ก็จะไปซื้อยานขั้น8ไอ้ผิดๆขั้น5แล้วก็ถ่ายคลิปในตอนหน้านะครับผมไปดูคนอื่นเขาถ่ายคลิปยานขั้น5แล้วโอ้โหมันน่าเล่นมากนะปืนยิงทีโอ้โหมีแต่ปืนดีๆน่าเล่นนั้นเลยอ่ะยิงทีละ 2-300 อ่ะดอกนึงอ่ะเป็นปืนกล16นัดแต่ยิงทีถ้าโดนนะ100ขึ้นเงี้ยไอ้ปืนในขั้นนี้แม่งยิงทีเท่าไหร่70 80มันต่างกันเยอะเลยอ่ะโอ้โหนะโอเคครับไอ้เรื่องของยาที่มันไม่เคลื่อนที่ช่วงนี้เจอบ่อยมากนะแต่ว่าจะเจอมากในยาในแรงค์3นะแรงค์3เจอบ่อยมากนะครับส่วนแรงนี้ก็เลือกเอาแล้วกันถ้าเราชอบยานเร็วจริงๆเนี่ยไอ้ปืนนี้ผมก็ไม่แนะนำนะแนะนำเป็นปืนอื่นที่มันยิงเร็วกระสุนเยอะนะครับแล้วก็ความแม่นยำสูงแม้ว่าดาเมจมันจะเบาแต่ความแม่นยำสูงแล้วก็ยิงระยะไกลไม่ดีแต่ยิงระยะใกล้เนี่ยดีติดตามได้ดีสำหรับคนที่ชอบยานเร็วผมว่าเหมาะกว่าแล้วก็ไม่ควรใส่มิสไซล์หนักนะครับอันนี้ผมชอบผมอยากลองดูผมก็เลยใส่นะถ้าอยากชอบอย่างนั้นก็ไม่ควรใส่มิสไซล์หนักควรเป็นมิสไซล์หนึ่งหรือสองพอเพราะว่ามิสไซล์หนึ่งกับสองมันเบานะครับมิสไซล์1มันยิงโดน90มิสไซล์2เนี่ยมันยิง4ลูกลูกละ30ถ้าโดยรวมแล้วมันก็มากกว่า120ถ้าโดนทุกลูกนะมิสไซล์2ถ้าเอาถูกหน่อยก็90แล้วกันเพราะว่าโดยจริงๆแล้วประสิทธิภาพมันก็ไม่ต่างกันนะผมว่านะนะครับไม่ต่างกันแต่ว่าน้ำหนักเท่ากันนะครับหนักที่สุดก็คือมิสไซล์ขั้นสูงแพงด้วยโอเคครับสำหรับเพื่อนที่ติดตามขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับ